อื่นอยู่ข้างหน้านี่ครับก็เป็นริ้วขบวน598เที่ยว1นะครับที่ผ่านช่วงสถานีปากช่องกำลังรอเวลาออกรอทางขบวน136อยู่นะครับที่เรียกเที่ยว1ก็เพราะว่าช่วงที่ผ่านสถานีปากช่องจะเป็นช่วงทางลาดชันนะครับทำไมรถสินค้าที่ผ่านในเส้นทางช่วงนี้จะถูกแบ่งเป็น2ขบวนนะครับเพื่อความสะดวกในการเดินรถแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยได้นะครับเย็นนี้ก็เป็นขบวน598เที่ยว1นะครับส่วนเที่ยว2ส่วนเที่ยว2ก็รอตามหลังอยู่นะครับเคลื่อนตัวออกไปแล้วนะครับสำหรับขบวน598เที่ยว1เลยขบวน598เที่ยว2นะครับยินรอทางแล้วก็จะเดินตามกันไป